สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของหนูใหญ่นะไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมวันนี้เราถึงเอาตัวละครตัวนี้มานะฮะซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นอีกไอดีของผมเองนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาแกล้งคนนะในหมดลงแหลงกันนะครับผมนะวันนี้เนี่ยเราจะเข้าไปแกล้งคนกันซึ่งบอกก่อนนะว่าถึงชื่อคลิปจะบอกว่าโปรนะครับผมแต่ผมไม่ใช้โปรนะฮะเพราะว่าผมเป็นคนที่แอนตี้โปรมากแต่วันนี้เนี่ยเราจะสุ่มไปในโหมดทีมนะครับผมนะแต่ว่าเราจะไปแกล้งคนในทีมนะครับผมบอกว่าเราโปรนะฮะเราเป็นโปรนะแต่ว่าเราเนี่ยโปรเลือดเป็นล้านเลยขนาด M79 เนี่ยยังยิงเราไม่ตายเลยอะไรแบบนี้นะดูซิว่าปฏิกิริยาของคนในทีมเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมโอเครุ่ยฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลมีใครกดไม้ได้ไหมอ่ะสวัสดีครับดีครับดีครับผมเล่นใหม่นะครับผมคือแบบผมมีเรื่องจะบอกครับพอดีผมใช้โปฮะโปอะไรครับผมมีโปเลือดเยอะครับตอนนี้สนใจไหมสนใจครับเนี่ยผมใช้โปอยู่ตอนนี้คือแบบไม่ต้องห่วงคือแบบเลือดผมตอนนี้ผมมีเลือดอยู่ 40,000 ครับผมอ๋อขอบคุณครับโป50 บาทนะเดี๋ยวผมเอาเว็บให้ได้นะเอาป่ะสนใจป่ะเอาครับสนใจนี่เดี๋ยวผมทิ้งให้เดี๋ยวผมทิ้งให้บอกเลยว่ามากับผมเนี่ยไม่ต้องห่วงครับผมทุกคนเดี๋ยวผมแทงให้ทุกคนอยู่หลังผมเลยผมบอกเลยเลือดผมเยอะมากตอนนี้เดี๋ยวผมแทงให้นะโอเคป่ะว่าเลือดผมแบบยังเยอะเลยอ่ะคือยิงแม่งยังไม่ลดเลยอ่ะผมลงไปตาที่แล้วอ่ะไม่รู้ว่าจะโดนแบนหรือเปล่านะแต่ว่าแบบเราไม่ได้โปยิงล็อกหัวไงเราโปเลือดเฉยๆครับผมเพิ่งเล่นวันแรกไงพอดีผมไปดูคลิปใครไม่รู้มันแจกโปอ่ะผมก็เลยลองโหลดมาใช้ดูครับเออมันก็โอเคนะผมว่างั้นตาหน้าเพิ่มเพื่อนเลยนะครับได้นะครับไม่เป็นไรจะได้เล่นด้วยกันสนใจโปไหมอ่ะเดี๋ยวผมเอาลิงก์โปให้ด้วยเล่นด้วยกันจะได้มีคนแบนได้ผมไม่เก่งนะผมเพิ่งเล่นวันแรกนะผมแต่ว่าผมไม่ตายอ่ะผมโดน M79 ยิงยังไม่เป็นไรเลยแล้วนี่ทุกคนไม่เคยใช้โปกันเหรอครับหรือว่าใช้โปแล้วมันโดนแบนง่ายหรอถ้าโดนแบนไปก็คงไม่เป็นไรมั้งเดี๋ยวผมผมอัพใหม่ได้อะไรอย่างงี้นำเลยเดี๋ยวถ้าเจอคนเดี๋ยวผมวิ่งแทงให้ครับถ้าเจอคนเดี๋ยวผมวิ่งแทงให้ผมไม่รู้ผมจะไปไหนผมไม่เคยเล่นไงจะให้ผมนำได้ไงเนี่ยทิศ30-15มีครับผม30-15ตรงหลังห้องน้ำ30-15นะหลังห้องน้ำครับผมดาวหนึ่งครับดาวหนึ่งแตกไป1ตัวของหนูใหญ่นะมี2ตัวอยู่หลังห้องน้ำนะครับผมระวังด้วย2ตัวหลังห้องน้ำตายไป1แล้วเดี๋ยว2ตัวหลังห้องน้ำครับรอยตัวนี้ฝากกดหน่อยครับเดี๋ยวผมเข้าชาร์จให้ดาวหนึ่งครับดาวหนึ่งเฮ้ยนี่โปหรือเปล่าเนี่ยออกแม่งเลยสัตว์ทำไมปฏิกิริยาของคนที่เจอที่แบบมีโปอยู่ในทีมเนี่ยมันไม่หัวร้อนวะมันไม่แบบเฮ้ยมึงเล่นโปเหรอไม่ดีนะเว้ยอะไรแบบเนี้ยคือมึงทำไมไม่หัวร้อนนะครับคือแบบผมตอนแรกอะผมคิดว่าถ้าเราแบบว่าถ้าเราบอกว่าเราเล่นโปใช่ไหมคนในทีมเนี่ยอาจจะเฮ้ยมึงเล่นโปเหรอทำไมมึงทำอย่างเงี้ยไม่ดีนะอย่าให้กูเจอเนี่ยเดี๋ยวกูจะไปต่อยแม่งอะไรแบบนี้ผมก็นึกว่ามันจะพูดอย่างนี้ซะอีกนะครับผมแต่นี่กลายเป็นว่าพอเราบอกว่าเราเล่นโปปุ๊บอ้าวไอ้สัตว์เอาว่ะดีเหมือนกันในทีมมีโปเนี่ยดีเหมือนกันงั้นก็แสดงว่าถ้าลงแรงเนี่ยถ้าคนหนึ่งมีโปเนี่ยไอ้คนในทีมนี่ก็แบบไม่สบายชอบไม่ดีนะครับผมบอกก่อนนะว่าการที่เราใช้โปไม่ดีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มมาอีกตาหนึ่งดูซิว่าปฏิกิริยาของคนในตี้รอบเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมนะสวัสดีครับมีใครกดไมค์คุยได้ไหมเนี่ยฮัลโหลไม่มีใครกดไมค์เลยเหรอกันที่ความหมายนั้นคือเลขหัวใจร้องเพลงกับมั่วไม่มีเสียงไก่เข้ามาด้วยครับไม่ใช่เออชักว่าวอยู่วะอ๋อป่ะเฮ้ยทำไมนายเป็นคนอย่างนี้อ่ะนายลงที่เงียบครับลงไหนครับลงไหนครับลงไหนครับเอาที่พี่ตามใจนะครับโอ้นั่นลงผมลงเวฟ้าอย่างนั้นน่ะLady girl เดี๋ยวทุกคนตามมาไม่ต้องห่วงนะไปผมไปเช่าโปมาครับผมนะผมเอาโปเลือด 40,000 มาเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเจอคนเนี่ยหลบอยู่หลังผมนะเดี๋ยวผมแทงให้นะโอเคป่ะบอกเลยว่าผมเนี่ยขนาด M79 ยิงเนี่ยผมยังไม่ตายผมบอกให้พี่สู้ผมได้ผมเลือด 1,500 เฮ้ยผมเลือด 40,000 ดีนะผมไม่เ
เพิ่มรูนอีกทีเฮ้ยเพื่อนตายอ้าวเพื่อนโถเพื่อนพี่ช่วยเพื่อนก่อนพี่โอเคครับผมโดนโดนหัวตายดาวหนึ่งดาวหนึ่งดาวหนึ่งเดี๋ยวก่อนโอ้โหเฮียแม่งลงอย่างเยอะเลยมึงมาดักกูปะเนี่ยมึงลงมาเหมือนรู้ว่ากูอยู่นี่เนี่ยไม่มันฟรีไฟมันไม่มีบอทเลยมันลงที่ไหนก็เจอแต่โคตรโอ้ตายเพื่อนโหพี่หนึ่งโดนฟันนะเอาปืนมาให้กูเอาปืนมาให้กูเอาปืนมาอีกจะมาสู้กับโปอ่ะตายแล้วจะไปช่วยเพื่อนทันไหมเนี่ยแน่ไม่ทันแล้วครับสามสี่ตัวครับจับมิดไล่ฟันกันแน่เลยยิงเลยครับพี่นะอยู่ด้วยกระดังสองสามตัวนะครับโถ่แล้วมึงเป็นไรไอ้ตัวล้มทำไมเราโถ่เอ้ยไอ้นั่นก็ไม่ช่วยโอ้โหถ้าไม่เอาหัวจริงมันก็ไม่ตายนะเกมพี่ชายผมต้องหายานะครับตอนนี้ไม่มียานะครับกลัวอะไรครับพี่เรียกเยอะแยะพูดเล่นไม่ได้ใช้โปใครจะเอาโปมาเล่นเหรอแล้วก็โดนแบนใช่พูดเล่นเฉยๆมีแจ้งเตือนด้วยใช่มีแจ้งได้ครับผมเฮียสรุปแม่งกลายเป็นกูแบกซะงั้นทั้งตี้แม่งทำไมกูต้องไปเจอแต่คนกากๆด้วยหรือว่าแรงเรามันต่ำมันก็เลยสุ่มไปเจอคนที่แรงต่ำเหมือนกันเหรออย่างนั้นเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวขออีกตราหนึ่งแล้วกันนะครับผมคือคลิปเนี้ยความตั้งใจของผมคือเราต้องสุ่มไปให้เจอไอ้พวกที่แบบมันไม่ชอบโปไงแบบมันแอนตี้โปแบบว่าเฮ้ยนายไม่ดีนะโปอ่ะเราไม่ชอบโปเลยเราเกลียดนายอะไรแบบนี้นะครับผมไม่ได้ว่ะขออีกตราหนึ่งแล้วกันครับผมฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลมีใครกดไมค์คุยได้ไหมอ่ะฮัลโหลมีใครเปิดไมค์ได้หรือเปล่ามีไม่ได้นอนจะเปิดรองเท้าแต่ว่านอนเลยยังไม่นอนเลยเหรอเฮ้ยนายพอดีเราเล่นโปอ่ะนายสนใจเล่นโปเหมือนเราปะได้ได้เหรอเฮ้ยนายเราเล่นโปนะนายสนใจเล่นโปกับเราเปล่าโอ้ไม่เอานายไม่ชอบโปเหรอโปดีนะเฮ้ยเราโปเลือดเยอะยิงไงก็ไม่ตายอ่ะเราไม่ชอบนะมันแบบกากไปหน่อยเฮ้ยเราเอาแค่เลือดเยอะไงเราไม่ได้เอาล็อกหัวซะหน่อยไงเราเลือดเยอะนายไม่ชอบโปเหรอทำไมอ่ะเราแค่เอาแบบมาช่วยให้เราตายยากขึ้นอะไรแบบเนี้ยไม่ชอบเหรอก็ดีบ้านใครแม่งไฟไหม้เมื่อกี้เนี่ยผมหมายเลข1ครับผมมีอะไรแบบตามผมได้แต่ผมแทงเองนะผมใช้โปรไงสนใจโปรเป้าเดี๋ยวผมแจกโปรให้โปรละ50บาทเอาป่ะมันป้องกันการโดนแบนด้วยนะป้องกันด้วยนะแต่ว่าแบบตรวจจับแบนไม่ได้เลยแบบเนี้ยคุณเล่นโปรนะใช่ผมเล่นโปรครับผมเฮ้ยมีคนอยู่หน้าผมเว้ยที่60อย่าลนเลยอ้าวนี่ไงโดนโปรยิงหัวไปดิโปรล็อกหัวเป็นไงล่ะยิงเข้าเป็นร้อยเลยเป็นไงโอ้โหบอกแล้วโปผมเยอะโปผมเยอะเป็นไงตายรัวๆครับผมใครสนใจโปติดต่อผมได้นะผมให้โปได้นะเนี่ยโปยิงเป็นร้อยเลยเห็นไหมไงมึงไปอีกข้างล่างเหรอใช่ผมอยู่ตายอีกแล้วเห็นไหมเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโปลบหูอ่ะเป็นไงยังไงอ่ะคือขึ้นแบบไหนอ่ะอ้าวมันอยู่ไหนไว้นั่นน่ะมึงไปติดอยู่ไอ้กูก็นึกว่าอยู่ด้วยกันแม่งขึ้นแบบไหนแล้วกูจะบอกยังไงเนี่ยแม่งเพื่อนมานี่หมดแล้วเฮ้ยไงมันอยู่นี่มันอยู่นี่มันได้กระตบมาแล้วใจเย็นใช่ใจเย็นเพื่อนใจเย็นมันอยู่อย่างนี้ใจเย็นมันไงคนนั่นไงพี่เด็กไม่ได้ว่ะพี่เด็กไม่ได้ไหนรอดไปทีนะรอดไปทีวิ่งไอ้ที่มันยิงต่อ
เข้าเฉยเลยอ่ะเพื่อนเฮ้ยมันยิงเราเข้าอ่ะเพื่อนมันยิงเราเข้าอ่ะเฮ้ยมันยิงเราเข้าอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่โปรปะเนี่ยนี่โปรแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยมึงยิงกรอบกูเข้ามาแม่งเลิกกู 40,000 เหลือแต่ศูนย์เนี่ยไม่ใช่แล้วเฮ้ยโอ้โหมันโปรมันโปรไอ้นี่โปรไอ้นี่โปรเนี่ยเนี่ยเลือดมันโปรมันโปรโอ้โหเลือดผม 40,000 เนี่ยเออแล้วศูนย์น่ะโปรแน่อะไรเนี่ยเอาละชะตาชีวิตเราก็ต้องมาฝากไว้กับเด็กคนนี้นะครับผมเล่นเป็นมั้ยเนี่ยฮัลโหลไอ้เหี้ยกูต้องมาทิ้งแรงกับโอ้ตายแล้วสิเอาละครับไก่มึงจะเห่าทำไมเนี่ยแม่งไก่แม่งชอบเห่าไอ้สัตว์เอาละครับท่านผู้ชมครับก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็มันไม่สนุกเท่าไหร่นะกะว่าจะไปเกลียนคนที่แบบไม่ชอบโปรซะหน่อยแต่สรุปแล้วพอเราบอกว่าเรามีโปรปุ๊บลงแรงเนี่ยคนอยู่ในกลุ่มเนี่ยกลับที่จะชอบนะที่มีโปรอยู่ในทีมนะครับผมนะเพราะว่าหลักๆแหละคนที่ลงแรงเนี่ยถ้าไม่ใช่คนที่ยึดติดในฝีมือตัวเองจริงๆเนี่ยมันก็คงอยากให้มีคนช่วยแบบเทพๆอะครับซึ่งผมเองก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะฮะและอย่างหนึ่งผมก็ต่อให้บอกว่าเป็นโปรเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเก่งระดับโปรได้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็คงจะมีเพียงแค่นี้แล้วกันนะผมส่วนคลิปต่อไปเนี่ยอยากให้ทำอะไรอีกก็สามารถเมนไว้ด้านล่างได้นะครับผมนะคลิปนี้ก็กล่าวว่าจะมาเกียนคนแล้วก็จะดูความหัวร้อนของคนซะหน่อยแต่สรุปคือไม่มีใครหัวร้อนเลยที่เราบอกว่าเรามีโปรนะครับผมนะมันมีแต่คนชอบนะครับผมนะโอเคงั้นเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผม